จิ๊กซอว์สิไทยแลนด์ครับโอ้โหวันนี้ไปกินหมีกินหมีกินเสือกยังไงอาจารย์ไม่ได้กินข้าวตั้งใจซ้อมมากๆนะครับ3ยกแรกมันเกิดอะไรขึ้นนะก่อนมันครับเป้ายังไม่เจอหรือไงใช่ครับมันยังแบบพี่เขาต้นๆพี่เขายังไม่หมดครับอ๋อรู้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วยก4ทำไมเราลุยขนาดนั้นน่ะก็ปลายยก3เขาเริ่มหายใจแรงแล้วยก4เกิดมากก็เลยรู้เลยเหรอถ้าไม่ส่งซิกลองก่อนรู้เลยว่าเขาหายใจแรงนั่นแสดงว่าเขาเริ่มหมดใช่ไหมใช่ครับเขารู้ได้ไงจังหวะเขาลงเอวหรือไงเขาหายใจขึ้นคอขึ้นคอเราไม่ได้ด้วยแล้วก็ปีคออะไรก็รู้สึกว่าทำได้นี่คือยก3เราเห็นข้อสอบแล้วใช่ไหมใช่ครับยก4ออกมาลุยพี่แสดงบอกไงยก4ยก4พ่อบอกว่าสู้ต่อได้ไหมผมบอกว่าสู้ได้พ่อบอกว่ามั่นใจเดินตีเดินจับตีเราจับอยู่เลยเรามั่นใจเลยใช่ไหมครับรู้ไหมว่าอาชีพมายกไหนก็รู้สึกว่ายก3ใช่ไหมใช่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นรับไปกี่เท่าไหร่ครั้งแรก 20,000 แล้วก็ครั้งที่2มาอีก 24,000 ครับโอ้ยตอนนั้นนี่นึกถึงเพื่อนอาชีพด้วยใช่ครับอ่ะวันนี้ไหนเนี่ยดีสุดครับดีสุดถามด้วยว่าชนะลูกไหนวันนี้วันนี้ฟอร์มมันพอดีครับวันนี้พี่แคสาวว่าชนะลูกไหนอ่ะที่เราก็ชนะเข่าชนะเข่าชนะอะไรอีกลูกชนะหมัดก็มีนะขอขึ้นโคเราไม่ได้ด้วยอ๋อแดงเราดีกว่านะเอาเป็นว่าไฟหน้าอยากเจอใครมีไหมในลึกอ่ะลึกอ่ะตั้งรอบเอ้าถึงดำตั้งอีกรอบได้ครับพี่กัดเท่าไหร่พี่กับเท่าไหร่109ก็ได้ครับเอา109เองพี่กับ109เคยแพ้มาพี่กับเท่าไหร่ก็เคยพี่กับ109แพ้กับ109เอาโอเคนะพบมวยเบียดกันไปเบียดกันมาใช่ไหมวันนั้นหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจไหมอ๋อวันนั้นมั่นใจมากแล้วโอ้นะจะมีโอกาสได้แก้เหมือนกันมีโอกาสคู่นี้มีโอกาสนะโบเตอร์ไหมโอเคอายุเท่าไหร่ครับก็19ปีครับจังหวัดไหนสุราษฎร์ธานีทำไมไม่โกนหนวดโกนเขาเดี๋ยวมันเท่แล้วนะเท่แล้วเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวอยู่จังหวัดไหนนะสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีไปซ้อมที่นู่นวันนี้กลับมาจากเกินแล้วไปซ้อมที่เชียงใหม่นู่นน่ะครับโอ้ยพี่ทำไมเป็นคนเชียงใหม่เจ้าสาวเดือดสวยสาวเดือดสวยเหรอสาวเดือดแล้วกลับบ้านมั้งเนี่ยก็ปีนี้ยังไม่ได้กลับครับมันไกลเนาะชกมวยก่อนนะชกมวยก่อนถามได้ว่าน้ำหนักที่เก่งที่สุดของเราน้ำหนักไหนอ๋อ109ครับ109 109สิงห์ดำไงพอดีเลยเอ้าบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยพูดใต้ได้มั้ยนี่ไม่อยู่เหนือได้ครับฮะพูดเหนือดีกว่ามั้งพูดเหนือดีกว่ามั้งเอ้าบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์เอ้าเหนือไม่ได้หรอกเหนือไม่ได้แล้วมีเมียที่ไหนมีเมียที่ไหนอยู่ใกล้มาเมียเอาพูดใต้เอาบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยสุราษฎร์กับสุราษฎร์ทุกคนดีช่วยเชียร์วันนี้ครับวันนี้ชนะแล้วครับเฮ้ยชนะแล้วแปลด้วยครับผมวันนี้ชนะแล้วขอบคุณนาเตเล่นแล้วก็เทรนเนอร์นะครับพี่น้องต่างบ้านโกเมครับขอบคุณนักแสดงกับพ่อแม่ที่บ้านขอบคุณนักแสดงกับพ่อแม่ที่บ้านใช่ไหมประมาณนี้